เกมนัดต่อไปของเราคือวันที่12กันยาที่ศรีสะเกษนะครับเมื่อคืนต้องขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่ให้ของขวัญวันเกิดพ่อพี่ไม่ได้โทรหาพี่เลยแต่โทรจิกผู้ใหญ่อึดทุกๆ5นาทีว่าสกอร์เท่าไหร่แล้วนะครับพอจบมาด้วยสกอร์2ต่อ1พ่อพี่ก็ดีใจพี่ดีใจมากเพราะรอดตายไปอีก1นัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันเกิดพ่อพี่ด้วยขอบคุณน้องๆทุกๆคนแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะครับเมื่อคืนเป็นชัยชนะที่เราได้แต่พี่ถือว่าเป็นชัยชนะที่ไม่น่าดีใจแตกต่างกับความพ่ายแพ้ที่เราได้จากนัดที่เราไปเล่นที่บุรีรัมย์วันที่เราไปเล่นที่บุรีรัมย์นั้นถ้าใครได้มีโอกาสอ่านฟังแฟนบอลทุกคนจะพูดเหมือนกันหมดทำไมเอาคนนั้นไปทำไมไม่เอาคนนี้ไปอย่างนั้นอย่างนี้แต่คอมเมนต์ส่วนใหญ่เกี่ยวกับตัวนักบอลไม่ใช่การเล่นฟุตบอลเมื่อคืนในทางกลับกันนักฟุตบอลไม่มีคำถามว่าทำไมเอาคนนั้นลงไม่เอาคนนี้ลงแต่คำพูดเดียวกันคือความเห็นแฟนบอลบอกทำไมถึงดูบอลแล้วไม่เหมือนนัดที่เล่นกับบุรีรัมย์เมื่อคืนนี้หลายๆจังหวะหลายๆโอกาสเราเกือบพลาดแล้วก็มีอีกหลายจังหวะที่เราเกือบจะได้ประตูสิ่งหนึ่งนะครับที่พี่จะอยากฝากทั้งทีมไว้เลยเริ่มตั้งแต่จะบอกว่าเริ่มตั้งแต่วันนี้คงไม่เอาละเดี๋ยววันนี้เราพักกันก่อนเริ่มตั้งแต่วันจันทร์นะครับน้องๆทุกคนมีเวลาจากนี้ไปจนถึงวันจันทร์ไปนั่งทบทวนนั่งคิดให้ดีว่าจากนี้ไปเราเหลืออีกกี่นัดเอ่ย13นัดจนกว่าจะจบฤดูกาลทรงบอลการเล่นบอลทัศนคติในการเล่นฟุตบอลของสุพรรณบุรี FC เราจะเล่นกันอย่างไรเมื่อคืนนี้การเล่นคนดูที่ดูบนอัฐจันทร์รวมทั้งตัวพี่ด้วยอึดอัดเหลือเกินทำไมมันความรู้สึกมันไม่เหมือนกันฉะนั้นจากนี้นะครับฝากโค้ชโย่งฝากอเดฝากทีมสตาฟโค้ชด้วยว่าจากนี้สุพรรณบุรี FC เราไม่มีใครบอกตัวจริงไม่มีใครบอกตัวสำรองแล้วมีอย่างเดียวอยู่ในสนามช่วยเพื่อนนะครับขอเลยช่วยเพื่อนวิ่งกลับลงมาวิ่งขึ้นไปช่วยกันจากนี้อีก13นัดที่เหลือในสนามใครไม่วิ่งเปลี่ยนตัวจะไม่วิ่งด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ตะคิวกินจะไม่วิ่งด้วยความเหนื่อยจะไม่วิ่งด้วยความไม่พร้อมหรืออะไรถ้าไม่วิ่งเปลี่ยนถ้าโค้ชโย่งไม่เปลี่ยนผมจะเอาโค้ชโย่งเปลี่ยนแทนนะครับน้องๆทุกคนจำไว้เลยนะครับจากนี้อีก13นัดที่เหลือเราเห็นแล้วบอลที่วิ่งบอลที่ลุยบอลที่ชิงบอลกันตลอดเคลื่อนไหวตลอดเวลาผลคืออย่างไรจังหวะที่เมื่อคืนที่ท่าเรือได้ลูกก็เป็นการชิงบอล1 2 1 2 2แล้วไอ้ยืดไม่มีอะไรเลยก็เสียบพรวดเข้ามาได้บอลจังหวะที่เราได้ประตูเราก็ต่อบอลวิ่งกันตลอดฉะนั้นจากนี้ไปใครไม่วิ่งหรือใครรู้สึกไม่พร้อมที่จะวิ่งนั่งก่อนพี่ไม่ว่าเหนื่อยไม่ว่ากันเล่นกันให้หมดแต่อยู่ในสนาม11คนที่อยู่ในสนามต้องช่วยกันให้เต็มที่อย่ากินแรงเพื่อนช่วยกันลงมาล้วงถึงข้างล่างจะดันขึ้นไปยังไงก็แล้วแต่ต้องวิ่งเคลื่อนไหวตลอดเวลาเพราะนี่คือไทยพรีเมียร์ลีกไม่ใช่เราจะลงไปแล้วก็ไปพยายามที่จะดึงเกมบ้างหรืออะไรบ้างไม่เอาครับความรู้สึกพี่เคยพูดทุกๆครั้งตั้งแต่ต้นฤดูกาลตั้งแต่ปีก่อนนู้นตั้งแต่ทุกๆปีบอกทำให้คนดูนั้นเขาเดินออกไปจากสนามด้วยความรู้สึกว่าโอ้โหบอลนัดนี้มันจริงๆบอลนัดนี้เล่นแล้วแพ้ไม่เป็นไรช่างมันขอให้เล่นได้อย่างนี้เราไม่ว่าแต่บางนัดอย่างเมื่อคืนโอ้โหแฟนบอลลงไปบางคนก็ต่อว่าอย่างนั้นอย่างนี้พี่ก็ถามว่าเอ้ยเราก็ชนะนะแต่เขาบอกเล่นอย่างนี้ดูไม่จืดเลยคุณท็อปเดินผ่านหน้าออฟฟิศเนี่ยโอ้เป็นฝูงเลยฉะนั้นฝากโค้ชโย่งฝากอเดฝากทีมงานทุกคนนะครับว่ากลับมา
เริ่มวันจันทร์มีเวลา3อาทิตย์ตั้งหลักกันให้ดีนะครับจากนี้ใครไม่วิ่งเปลี่ยนโดนกูยิงอย่างนี้ด้วยใครไม่วิ่งยิงแม่งเลยมาถูกจังหวะพอดีเรื่องต่อมาครับขอเลยปกติพี่จะพูดทุกปีแต่ปีนี้พี่ลืมพูดไปอย่าเสียเวลากับการทะเลาะกับกรรมการอย่าเสียเวลากับการไปประท้วงกรรมการมีใครในที่นี้นะเคยเห็นกรรมการเป่าให้ใบเหลืองเคยเห็นกรรมการเป่าฟาวแล้วพอมีนักฟุตบอลไปประท้วงกรรมการบอกไม่ฟาวบ้างใครมียกมือขึ้นหน่อยมันไม่เคยเกิดขึ้นครับนกหวีดเป่าออกไปแล้วมันไม่สามารถดูดกลับคืนมาได้เมื่อกรรมการเป่าฟาวไปแล้วฟาวคือฟาวเพนัลตี้คือเพนัลตี้ลูกโทษคือลูกโทษจำได้ไหมวันที่เราไปเตะกับราชนาวีเมื่อ2ปีก่อนหรือเปล่าเสือที่เสือเตะลูกโทษทิ้งจำได้ไหมนั่นคือ2ปีที่แล้วใช่ไหมนั่นคือสปิริตของทีมเราว่าเอาล่ะถึงกรรมการตัดสินไปแล้วเตะลูกโทษยังไงก็ต้องเตะแต่ในเมื่อทุกคนเห็นกันแล้วว่ามันไม่ฟาวเตะทิ้งช่างมันแต่ความสำคัญอยู่ที่ว่ากรรมการเป่าแล้วคือฟาวไม่ต้องเสียเวลาไปเถียงเพราะกรรมการเขาจะไม่มาถอนคำพูดว่าเอ้ยตกลงไม่ฟาวก็แล้วกันตกลงอันนี้ไม่ใช่ฟรีคิกก็แล้วกันยกเลิกไม่มีครับน้องทำให้เห็นหน่อยเถอะกรรมการเป่าปิดฟาวเราตั้งบอลเข้าตั้งรับเตะไปเลยกรรมการเป่าเราเสียฟรีคิกเราถอยมาตั้งรับคอยทันทีทำให้เกิดครับน้องอย่าเสียเวลากับการเถียงกรรมการเป็นการเสียเวลาที่ไม่เกิดประโยชน์ถ้าหากว่าเถียงกรรมการแล้วเกิดเหตุขึ้นมาเกิดผลขึ้นมาว่าเออมันทำให้เราได้เปรียบพี่จะให้มันเถียงทุกคนเลยแต่สิ่งเดียวที่เราจะได้จากการที่ไปต่อล้อต่อเถียงกับกรรมการคืออะไรครับใบเหลืองฉะนั้นเนี่ยวินัยในสนามนี่คือสิ่งที่พี่พูดถึงนะครับความมีวินัยในการที่จะยอมรับกับคำตัดสินของกรรมการกรรมการมันจะเต้าหู้ยี้กรรมการมันจะอะไรยังไงก็แล้วแต่ช่างมันหน้าที่ของน้องๆทุกคนที่อยู่ในสนามคือการเล่นฟุตบอล90นาทีหน้าที่ในการที่จะต่อล้อต่อเถียงกับกรรมการหน้าที่ในการที่จะต่อล้อต่อเถียงกับแมตช์คอมเป็นหน้าที่ของโค้ชของพี่อย่าสับสนหน้าที่ของตัวเองวันไหนพวกเราขึ้นมาเป็นประธานสโมสรเมื่อไหร่พี่จะให้ไปเถียงกับกรรมการแต่วันนี้หน้าที่ของพี่ในฐานะผู้บริหารหน้าที่ของโค้ชโย่งอาเดทีมงานคือดูแลน้องๆหน้าที่ของน้องๆทุกคนคือเล่นฟุตบอล90นาทีฉะนั้นไม่มีความจำเป็นอะไรทั้งสิ้นที่จะต้องไปเถียงกับกรรมการต่อไปนี้ขอให้เห็นเลยนะครับว่าเป่าปิดปุ๊บถ้าเราได้ลูกฟรีคิกตั้งลูกเตะเลยทุกคนเข้าโพซิชันประจำที่ตั้งลูกเตะปุ๊บไปเลยอีกทีมนึงมันยังเอออะเราไปถึงหน้าประตูไปแล้วเราเสียฟรีคิกถอยไม่ต้องไปคว้าลูกมาไม่ต้องไปโยงไปโยนถอยเลยตั้งรับอย่างเดียว13นัดที่เหลือทำให้เห็นหน่อยวันนี้สุพรรณยังอยู่ที่7แต่ถ้าตักจากนี้ไปปรับทัศนคติของพวกเราลุยกันให้เต็มที่ช่วยเพื่อนช่วยทีมมีวินัยกันในทีมเล่นกันอย่างเป็นทีมเพราะพี่พูดทุกครั้งนะครับว่าสุพรรณไม่มีซูเปอร์สตาร์นะครับจากนี้ไม่มีตัวสำรองไม่มีตัวจริงไม่มีอะไรทั้งนั้นมีอยู่อย่างเดียวว่าคนไหนวิ่งคนไหนไม่วิ่งคนที่วิ่งจะอยู่ในสนาม11คนคนที่ไม่วิ่งจะอยู่นอกสนามนั่งอยู่บนม้านั่งถ้าเราเล่นกันอย่างนี้พี่มั่นใจครับจากที่7อีก13นัดที่เหลือสุพรรณเราจะขึ้นไปอยู่1ใน3ของตารางไทยพรีเมียร์ลีกตั้งหลักกันให้ดีครับน้องๆพวกเราทุกคนได้แสดงให้เห็นแล้วนะครับตั้งแต่ต้นฤดูกาลมาว่าพวกเราที่ยืนอยู่ตรงนี้ทุกคนเนี่ยถ้าลุยกันเต็มที่ถ้าตั้งหน้าตั้งตาทำกันให้เต็มที่อะไรเราก็ทำได้หมดแต่บางครั้งเราก็รู้แต่ทำไมไม่ทำพี่ไม่ได้อยู่ในสนามพี่ไม่สามารถตอบได้แต่จากนี้ไปนี่คือกติกาที่เราจะพูดกันใครไม่วิ่งออกมานั่งพักก่อนถ้าโค้ชโย่งไม่เปลี่ยนเดี๋ยวพี่จะลงไปแล้วเปลี่ยนโค้ชโย่งออกมาเองไม่งั้นผมจะเอาโค้ชโย่งลงไปเตะเองยืนอยู่ข้างหลังนะครับฉะนั้นเนี่ย3อาทิตย์เรามีเวลาจูนเครื่องกันให้ดีนะครับจากนี้3วันพักผ่อนกันจะบอกว่าพักเต็มที่ก็ไม่กล้าพูดเ
พราะพวกเราเวลาพักกันเต็มที่กูละกลัวจริงๆเลยนะฉะนั้นเนี่ยพักผ่อนกันให้พอสมควรอย่าให้เต็มที่กันจนเกินไปนะครับคืนนี้ก็พี่คงไม่ไปกินด้วยเพราะถ้าไปกินคงไม่มีใครไปนั่งกินนะฉะนั้นพี่ไม่ไปดีกว่ากินกันตามสบายนะครับแล้วก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์ไปพักผ่อนกันเสียวันจันทร์กลับมาตั้งสมาธิกันใหม่ปรับทัศนคติปรับแนวความคิดกันใหม่3อาทิตย์12กันยาเมื่อวานนี้ศรีสะเกษแพ้เมืองทองคาบ้าน 3-1 ฉะนั้นเปิดมา12กันยาศรีสะเกษเราไปเล่นในบ้านเขาอีกเหมือนกันเขาต้องแก้มือให้ได้ศรีสะเกษต้องชนะให้ได้แต่สุพรรณจากนี้ไปพี่บอกแล้วนะครับนัดบุรีรัมย์จะเป็นนัดสุดท้ายของฤดูกาลนี้ที่สุพรรณจะสะกดคำว่าแพ้จากนี้ไปจะไม่มีคำว่าแพ้อีกแล้วนะครับเสมอก็ไม่เอา3แต้มอย่างเดียวจนจบฤดูกาลเพราะพี่มั่นใจว่าพวกเราทุกคนทำได้ตั้งหลักกันให้ดีนะครับจบฤดูกาลนี้ก็บอกว่าสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารที่7มันจะไปอยู่ที่2ก็ได้หรือจะไปอยู่ที่1ก็ได้ก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับชัยชนะเมื่อคืนนะครับที่เป็นของขวัญวันเกิดให้กับพ่อพี่และสิ่งที่พี่พูดไปทั้งหมดนั้นเนี่ยช่วยกันพิจารณาช่วยกันคิดค่อยๆคิดกันตั้งหลักกันให้ดีแล้วก็ฝากโค้ชโย่งฝากอเดฝากทีมงานด้วยทุกๆคนนะครับก็ขอให้พักผ่อนกันให้สนุกสนานแล้ววันจันทร์เรากลับมาเจอกันใหม่ขอบคุณน้องๆทุกคนครับ